สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะพูดกันถึงเรื่องราวของตัวร้ายในซีรีส์ WandaVision กันครับผมแน่นอนแหละครับเราดูตัวอย่างกันมาเนี่ยเราคงจะไม่คุ้นหน้าคุ้นตากับวายร้ายตัวนี้เลยครับแม้แต่คนที่อ่านคอมิกมาเยอะเนี่ยผมก็มั่นใจนะว่าไม่คุ้นหน้ากับตัวนี้แน่นอนนะครับผมเพราะผมเองเนี่ยดูครั้งแรกก็ยังงงเลยว่ามึงคือใครวะนั่นก็คืออาคาธาฮาร์คเนสนั่นเองครับผมโดยเธอคนนี้เนี่ยนะครับเป็นตัวละครที่เรียกได้ว่ามีบทน้อยของน้อยของน้อยไม่รู้จะน้อยยังไงแล้วนะครับในวงการโลกของคอมิกนั่นเองคือปรากฏตัวมาน้อยมากๆแล้วการปรากฏตัวมาแต่ละครั้งเนี่ยนะครับผมเรียกได้ว่าไม่มีบทสำคัญเลยนะครับเป็นตัวละครเสริมเสมอนะครับก็เลยทำให้เราเนี่ยนะครับผมต้องใช้เวลาในการหาข้อมูลของนางสักนิดนึงและในวันนี้เลยครับผมเราก็ไปสรุปข้อมูลของนางมาให้ทุกคนฟังกันแล้วนะครับทุกคนจะได้ฟังกันง่ายๆแล้วก็ได้รู้เลยว่าอ๋อตัวร้ายของวานด้าวิชั่นเนี่ยมันคือตัวนี้นั่นเองครับผมโดยวันนี้นะครับเราจะขออธิบาย2ประเด็นหลักๆก็คือ1นะครับเธอเป็นใครมาจากไหนนะครับผม2นะครับก็คือเธอมีบทบาทอะไรในจักรวาลคอมิกมาร์เวลบ้างแล้วเดี๋ยวตอนสุดท้ายเนี่ยเราจะมาพูดว่าในหนังเนี่ยนะครับมันจะเป็นยังไงได้บ้างนะครับมันมีโอกาสจะมีบทยังไงอะไรแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวก็จะไปวิเคราะห์กันอีกทีนึงโอเคนะครับงั้นทีนี้เรามาเริ่มกันก่อนว่าอากาธาฮาร์คเนสเนี่ยเธอคนนี้เป็นใครมาจากไหนข้อมูลในส่วนออริจินของเธอเนี่ยนะครับไม่ได้มีปรากฏออกมามากมายแต่เธอคนนี้นะครับผมเป็นยายแก่ที่เรียกได้ว่าอยู่บนโลกมานานแสนนานอยู่มาเป็นหมื่นปีเลยนะครับผมโดยอายุของเธอเนี่ยนะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณ 10,000 กับอีก500ปีครับเพราะว่าเธอได้บอกว่าเธอเกิดมาเนี่ยนะครับผมแล้วต่อจากนั้นอีก500ปีมหานครแอตแลนติสก็ได้ล่มสลายนะครับแล้วเวลาก็ผ่านมาอีก 10,000 ปีมาถึงปัจจุบันก็เรียกได้ว่าอายุเนี่ยน่าจะบวกลบกันนิดหน่อยนะครับผม 10,000 กับอีก500ปีครับตัวของเธอนะครับผมเป็นผู้ใช้เวทมนต์ที่เรียกได้ว่าเก่งมากๆเลยครับแต่เวทมนต์ของเธอเนี่ยแตกต่างจากด็อกเตอร์สเตรนจ์ออกไปนะโดยเราก็จะถือโอกาสนี้นะครับในการอธิบายคร่าวๆเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเวทมนต์ในมาร์เวลก็แล้วกันเพราะว่าในมาร์เวลเนี่ยนะครับผมมันมีเวทมนต์หลายแบบมากมายเลยถูกไหมไม่ว่าจะเป็นพลังงานไสยศาสตร์นู่นนี่นั่นเต็มไปหมดนะครับเวทมนต์อ่ะมันมีหลายประเภทและด็อกเตอร์สเตรนจ์นะครับผมจะใช้เวทมนต์ประเภทที่เรียกได้ว่าดึงพลังจากต่างมิติมานะครับก็คือดึงพลังจากอากามอโต้มาอะไรพวกนี้ก็จะเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ต่างมิติครับหรือว่าการใช้พลังคริมสันแบนด์ออฟไซโทรักเนี่ยนะครับผมก็เป็นการดึงพลังจากอีกมิตินึงมาเหมือนกันนะครับผมคือเวทมนต์ส่วนใหญ่เกือบจะทั้งหมดเลยของด็อกเตอร์สเตรนจ์นะครับจะเป็นการยืมพลังจากอีกมิตินึงมายืมพลังจากสิ่งมีชีวิตอยู่อีกมิตินึงมาเอามาใช้นะครับแต่อากาธาฮาร์คเนสเนี่ยนะครับผมมีความแตกต่างกันตรงที่ว่าเธอใช้พลังที่เรียกว่าแอมเบียนเมจิกนะครับแอมเบียนเมจิกเนี่ยคืออะไรนะครับผมแอมเบียนหมายถึงแบบบรรยากาศรอบๆตัวเราไงใช้เวทมนต์จากจักรวาลหลักที่มันอยู่รอบๆตัวเราเนี่ยแหละครับทำมันให้กลายเป็นพลังขึ้นมาได้โดยแอมเบียนเมจิกก็คือพลังเวทมนต์ที่อยู่ทั่วจักรวาลไปเลยใครหยิบมาใช้ก็หยิบไปเลยนะครับผมและนั่นทำให้ต้นตอพลังของ2คนนี้เนี่ยมีที่มาที่ต่างกันครับแต่พลังเนี่ยนะครับผมก็ไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่หรอกก็คือทำอะไรก็ได้ที่ต้องการนั่นแหละจะหยุดเวลาจะยิงเป็นคลื่นพลังนู่นนี่นั่นทำได้หมดนะครับผมแต่ข้อเสียก็คือพลังของแอมเบียนเมจิกเนี่ยมันจะมีข้อจำกัดก็คือมันจะอ่อนแอกว่าพลังจากมิติอื่นเพราะว่ามันมีมาจากมิติเดียวไงด็อกเตอร์สเตรนจ์อาจจะโยงพลังจาก10มิติมาเลยก็ได้จาก10จักรวาลก็ได้อันนี้แม่งก็มีอยู่แค่นี้ในจักรวาลนี้จักรวาลเดียวต่อจากนั้นนะครับผมตัวของเธอเนี่ยได้ปรากฏตัวขึ้นมาจริงๆจังๆเนี่ยนะครับผมในการที่ว่าFantastic Four เนี่ยนะครับผมต้องออกไปทำภารกิจไงและตอนนั้นเพิ่งมีลูกมาแฟรงกินริชาร์ดนะครับผมเพิ่งเกิดยังเป็นเด็กทารกอยู่เลยต้องหาคนดูแลแฟรงกินริชาร์ดนะครับก็เลยเอาไปให้อากาธาฮาร์คเนสเนี่ยนะครับผมเป็นคนดูแลหลายๆคนอาจจะคิดว่ารีดริชาร์ดมึงคิดผิดแล้วเอามาอยู่ในมือแม่มดแบบนี้เนี่ยชิปหายอย่างแน่นอนนะครับผมอากาธาฮาร์คเนสเนี่ยมันเป็นตัวร้ายชัดๆเลยแต่ไม่นะครับในเรื่องราวของคอมิกจริงๆเนี่ยอากาธาฮาร์คเนสนะครับผมไม่ใช่คนที่เลวสักเท่าไหร่เลยครับกลุ่ม Fantastic Four เนี่ยได้ออกไปสู้กับทีมที่มีชื่อว่า Flightful Four ครับก็คือเรียกได้ว่าคู่ปรับกันเลยอะ4-4และปรากฏว่า Fantastic Four เนี่ยแพ้นะครับแต่พอพวกนั้นบุกมาต่อเนี่ยนะครับผมเจออากาธาฮาร์คเนสเนี่ยนะครับอากาธาคนเดียวเนี่ยนะครับผมตอนแรกก็เห็นพวกมันแบบเฮ้ยเราจะทำร้ายคนแก่หรอวะแต่พวกมันก็ไม่สนใจอากาธาฮาร์คเนสนะครับผมก็จัดการพวกมันอย่างง่ายดายโชว์แบบโชว์เทพออกมาเลยนะครับผมเรียกได้ว่าเธอกลายเป็นตัวดีได้ซ้ำไปและเรียกได้ว่าบทของเธอเนี่ยก็จะอยู่วนเวียนกับแฟนทัสติกโฟร์ในช่วงแรกนะครับได้มีการร่วมมือการจัดการกับลูกชายของเธอด้วยเพราะว่าลูกชายของเธอเนี่ยนะครับผมอยู่ที่สถานที่ที่เรียกว่านิวเซเลมครับนิวเซเลมเนี่ยเป็นเหมือนฮอกวอตส์อะเป็นเหมือนแบบโลกเวทมนต์ของจักรวาลมาร์เวลอะไรแบบนี้คือเป็นแบบสถานที่ที่ผู้มีเวทมนต์เท่านั้นนะครับผมที่เข้าไปได้โดยลูกของเธอเนี่ยก็ได้บอกคนในนิวเซเลมว่าโอ้โหอากาธาเนี่ยมันหักหลังพวกเรานะมันไปร่วมมือกับแฟนทัสติกโฟร์ต้อง
องร่วมมือในการแบบจัดการแม่ของตัวเองแล้วแต่ก็สู้กันไปสู้กันมานะครับผม Fantastic Four ก็ได้ช่วยอากาธาในการจัดการกับลูกของเธอได้แล้วเธอเกี่ยวอะไรกับวานด้าวะมันดูไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยถูกไหมจุดที่เกี่ยวข้องกันกับ2ตัวละครนี้นะครับผมเกี่ยวข้องกันตอนที่วานด้าเนี่ยอยากมีลูกครับเพราะว่าในช่วงเวลานั้นเองเนี่ยนะครับผมคอมิกมาเวลเริ่มมาทำเรื่องเวทมนต์มากขึ้นวานด้าก็เริ่มดังขึ้นและในขณะนั้นเองเนี่ยนะครับผมในช่วงที่วานด้ากำลังดังเนี่ยนะครับก็ดูเหมือนว่ามีกลุ่มนิวเซเลมเนี่ยนะครับผมออกมาใหม่นะครับในฐานะกลุ่มที่ชื่อว่าเซเลมเซเว่นครับมาจับตัวของอาคาธาไปได้แล้วก็จับอาคาธามาเสียบไม้เผาได้สำเร็จครับอาคาธาก็ได้ตายแต่พลังของเธอยังอยู่นะครับผมทำให้หนึ่งในสมาชิกเซเลมเซเว่นที่มีชื่อว่าเวอร์ติโก้เนี่ยนะครับก็รวบรวมพลังของเธอมาแต่กลายเป็นว่ามันควบคุมพลังไม่ได้ไงพลังมันเยอะเกินโดยในเวลาต่อมานะครับผมสกาเลตวิทของเราเนี่ยก็ได้เข้าปะทะกับทีมนี้และกลายเป็นว่าไอ้เวอร์ติโก้เนี่ยมันควบคุมพลังไม่ได้นะครับผมทำให้จู่ๆก็มีหน้าของอาคาธาขนาดใหญ่เป็นเหมือนผีอาคาธาเนี่ยออกมาเจอกับวานด้านะครับอาคาธาเนี่ยนะครับผมก็กลายเป็นคนที่คอยแนะนำวานด้าเฉยเลยคือวานด้าเนี่ยอยากมีลูกมากๆแต่กลายเป็นว่าแฟนของเธอเนี่ยนะครับมันคือวิชั่นน่ะมันเป็นหุ่นยนต์มันจะมีลูกได้ยังไงอาคาธาก็บอกว่าเอ้ยมันมีวิธีเว้ยเธอทำให้ตัวเองท้องได้คือเป็นผู้หญิงที่ทำให้ตัวเองท้องได้มึงคิดได้ไงวะโดยใช้พลังเวทมนต์นะครับผมก็คือไปทำอีห้าไหนไม่รู้เลยครับเวทมนต์มันปฏิสนธิกันได้แล้วก็เข้าไปในท้องเธอเหมือนเสกหนังควายเข้าท้องแหละแต่อันนี้เรียกเสกลูกเข้าท้องแทนนะครับวานด้าก็เลยท้องมีลูก2คนมาได้เพราะเธอนี่แหละแต่ปัญหาก็เกิดต่อจากนั้นแหละครับพอหลังจากนั้นตัวของเธอเนี่ยก็ได้หายไปนะครับแต่มันมีปัญหาตรงที่ว่าสรุปแล้วนะครับผมไอ้ลูกที่ถูกเสกเข้าท้องมาในเวลาต่อมาก็ได้รู้นะครับว่ามันคือหนึ่งในร่างจำแรกของเมมฟิสโตนะครับผมเจ้าแห่งนรกนั่นเองครับและสุดท้ายเนี่ยเมมฟิสโตนะครับผมก็ได้ดึงตัวเด็กทั้งสองคนมานะครับก็เรียกได้ว่าเอาลูกคืนนั่นแหละวานด้านะครับผมก็ใจสลายกลายเป็นบ้าไปเลยนะครับอาคาธาฮักเนสเนี่ยนะครับผมก็เลยจัดการลบความทรงจำของเธอไปให้ครับก็เรียกได้ว่าจบบทบาทของเธอลงแล้วก็หายกันไปยาวๆนะครับกลับมาอีกทีนึงเนี่ยก็คือช่วง Avenger Disassemble นะครับที่จู่ๆเหมือนวานด้าก็จำได้นะครับว่าเธอเคยมีลูกก็เลยบุกไปหาตัวของอากาธาเนี่ยแหละครับผมแล้ววานด้าก็จัดการฆ่าเธอเลยครับก็เรียกได้ว่าก็ตายไงตอนนั้นแหละแล้วก็จบมาเลยนะครับแล้วก็มาโผล่อีกทีในปี2017เลยนะครับผมก็ได้กลับมาในหนังสือเล่มเดียวของ Scarlet Witch นะครับแต่ก็ไม่ได้มีบทบาทอะไรสำคัญเลยนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่มีข้อมูลเนี่ยโคตรจะน้อยนะครับแล้วก็ไม่ได้มีบทบาทอะไรเลยได้โชว์เทพก็แค่ตอนที่ช่วยฟังกินริชาร์ดนี่แบบว่าโอ้โหมาอย่างโหดนะครับแต่ที่เหลือก็ไม่ได้มีอะไรแบบดูที่มันจะโดดเด่นอะไรขึ้นมาได้เลยครับก็ต้องรอดูกันว่าในซีรีส์วานด้าวิชั่นเนี่ยนะครับมาร์เวลจะจับมาทำยังไงเพราะว่ามาร์เวลเนี่ยเอาตัวการ์ตูนที่ไม่ดังมาทำให้ดังได้เนี่ยเก่งอยู่แล้วนะครับงานถนัดเลยนะครับผมต้องรอดูกันว่าในจักรวาล MCU จะเป็นเช่นไรในวันนี้นะครับผมก็หมดลงแล้วถ้าผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยเอาไว้นะที่นี้ด้วยนะครับผมวันนี้ก็ผมขอลาไปก่อนบ๊ายบายครับสวัสดีครับ